ไปก็คือมีท่านนายกในฐานะรัฐมนตรีว่าการมีท่านยุทธศักดิ์ในฐานะรัฐมนตรีช่วยและกรรมการอีก5ท่านเลยนะครับถ้าจำไม่ผิดนะปลัดนะปลัดกระทรวงกลาโหมผบ.ส.ส.แล้วก็ผบ.ทบ.ทอ.ทร.ครบ7คนก็จะทำให้การปรับเปลี่ยนโยกย้ายในกองทัพเนี่ยมีนะมีความรอบคอบมีเหตุและผลทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจำของข้าราชการทหารเนี่ยได้ดูดีขึ้นนะครับอันนี้คือเหตุผลที่ดูแล้วนะครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับอย่างที่ทางพรรคฝ่ายค้านติติงมาครับเอาละครับท่านผู้ชมครับในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเราต้องพักกันสักครู่นึงก่อนนะครับแล้วกลับมาพบกับช่วงท้ายนะครับของรายการประชาชนข่าวครับช่วงนี้พักสักครู่ครับครับท่านผู้ชมครับกลับมาพบกับช่วงท้ายนะครับของรายการประชาชนข่าวครับในช่วงนี้คุณเรืองไกรครับก็จะเป็นช่วงที่พี่น้องประชาชนครับได้ฝากความคิดเห็นหลังจากที่ดูรายการประชาชนข่าวแล้วนะครับรู้สึกอย่างไรกันบ้างก็ส่งความเห็นกันเข้ามานะครับที่นะครับเอเชียเด็ดคอลเซ็นเตอร์นะครับ02-934-9191นะครับก็จะมีความเห็นหลายๆท่านนะครับที่วันนี้เนี่ยส่งเข้ามานะครับส่งเข้ามาทางเอเชียเด็ดคอลเซ็นเตอร์ก็สามารถที่จะร่วมกันนะครับแสดงความเห็นต่างๆกันเข้ามาได้นะครับก็มีความเห็นของพี่น้องประชาชนที่ส่งกันเข้ามาอย่างเป็นขาประจำนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะเป็นความเห็นของท่านผู้ชมนะครับที่ส่งผ่านเข้ามาทางเอเชียเด็ดคอลเซ็นเตอร์02-934-9191นะครับจากความเห็นแรกนะครับมาร์คนะครับให้รอ2ปีก่อนเลือกตั้งใหม่ค่อยว่ากันใหม่นะอย่าตอแหลมากนักนะครับจากแดงนะครับนครสวรรค์ครับก็ฝากเอาไว้คุณรอไม่ได้รอทำไมรัฐมนูลกำลังพิจารณาเรื่องหนีทหารอยู่คือทำไมนะพรรคประชาธิปัตย์รอไม่ได้คุณนายกวิเคราะห์ไงว่าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยวันนี้นะครับตั้งแต่เปลี่ยนรัฐบาลมาเนี่ยก็พยายามที่จะปั่นป่วนจนถึงว่าเอ๊ะทำไมประชาธิปัตย์เนี่ยถึงว่าทำไมรอไม่ได้มันเป็นเพราะอะไรยังไงครับก็อย่างที่ว่านะฮะทั้งคดีเรื่องของถูกปลดออกจากราชการทหารครับนะครับกรณีเรื่องของ99 ศพซึ่งถูกส่งฟ้องไปที่อัยการแล้วนะครับกรณีของเรื่องเงินบริจาคนะครับต่างๆนานาเนี่ยนะครับซึ่งเป็นคดีอยู่ตอนนี้ถ้าเกิดมีปัญหาขึ้นมานะครับถ้าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับถ้าวิจัยไปตามเนื้อผ้าดูแล้วเนี่ยนะครับผมก็ยังมองไม่ออกว่าจะทำให้คุณอภิสิทธิ์เนี่ยหลุดรอดออกไปได้ยังไงนะครับกรณีเนี่ยถือว่าเป็นผลงานที่ทางรัฐมนตรีกลาโหมท่านสุกัมพลเนี่ยได้สอบขึ้นมาเนี่ยอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นคนต้นเรื่องนะครับเป็นเรื่องที่ตอบไปตามผู้ตรวจการแผ่นดินได้ร้องขอมานะครับแฟ้มเอกสารก็2-3 แฟ้มเนี่ยเข้าใจว่าสารนูนเนื้อไปดูแล้วมติ7-2เนี่ยก็คงเห็นสัญญาณอะไรบางอย่างนะครับเพื่อนก็ปฏิกิริยาเนี่ยก็เคยทำให้รอไม่ได้นะก็พยายามที่จะให้เกิดการรุมกระดานหรือรัฐบาลชุดนี้มีอันเป็นไปนะครับได้เข้าสู่กระบวนการนี่เห็นไหมฮะไปเกิดมาตรา7แล้วก็มาอ้างเป็นมาตรา3อะไรเลอะเทอะไปหมดนะครับอันนี้ฮะรอไม่ได้ครับคือที่รอไม่ได้ยิ่งนับวันยิ่งรอไม่ได้เพราะว่าสถานการณ์ยิ่งร้อนรุ่มกุ้มใจอะไรฮะเรื่องคดีความต่างๆก็เข้ามานะครับใครทำอะไรเอาไว้ก็ได้อย่างนั้นนะครับมาดูความเห็นกันต่อไปครับสวัสดีคุณพกเกตคุณเรืองไกรทักทายพี่น้องที่อยู่เรือนจำนะครับพรรคประชาธิปัตย์ทำได้ทุกอย่างตอนนี้ก็ใส่ร้ายนะครับข้าวที่เป็นหน้าตาของประเทศนะครับมันขายชาติตัวจริงเลยจากพี่นกกลุ่มรักสันติมองเรื่องของประเด็นข้าวที่เรานำเสนอไปเมื่อช่วงต้นรายการนะครับวันนี้มันมีกระแสการข่าวในการปล่อยข่าวเรื่องข้าวนะแล้วก็ไม่ได้ห่วงเลยว่ามันจะเสียหายกับประเทศชาติแค่ไหน คือเรื่องการเมืองแล้วเอามาเสียหายขนาดนี้คุณเรืองไกรนี่ไงท่านผู้ชมฝากมาครับก็เห็นด้วยเกือบทั้งหมดยกเว้นฮะนะครับยกเว้นความเห็นนี้นะฮะไม่ใช่ทำได้ทุกอย่างอะเอาชนะเลือกตั้งไม่เคยได้ครับทำมานะครับคอมเมนต์ต่อไปนะครับสวัสดีน้องปอยนะวันนี้น้องปอยลา1วันนะครับคุณพ่อเกตแล้วก็คุณเลืองไก่ครับประชาธิปัตย์ทุกวันนี้เนี่ยคุณกินเงินเดือนจากภาษีของประชาชนนะหัดทําอะไรให้ประชาชนบ้างไม่ใช่ทําแต่ประเทศชาติให้ล่มจมจากพี่อ้อยนะครับซอยวัดดงมูลเหล็กจรัญ28คิดยังไงครับก็ต้องส่งสัญญาณไปให้พรรคประชาธิปัตย์รับทราบนะว่าหัดทําอะไรให้ประชาชนบ้างเนี่ยนะฮะก็เค้าคงพยายามอยู่ฮะแต่ว่าความคิดอาจจะมองไม่เห็นนะครับก็เลยมองว่าสิ่งต่างๆที่ทำอยู่เนี่ยทำแล้วนะครับแต่แทนที่จะเพื่อประชาชนกลายเป็นเพื่อผู้ฟ้องมากกว่านะครับนะครับแล้วมาดูความเห็นต่อไปจากท่านผู้ชมนะครับให้กำลังใจทีมงานเอเชียอัปเดตทุกคนนะครับคุณพ็อกเก็ตคุณเรืองไกรคุณพ็อกเก็ตช่วยบอกพวกอนุรักษ์หน่อยที่ต่อต้านมาช่วยดูเขาที่สุพรรณหน่อยมันมีคนกินเขาจากย่ามแดงอู่ทองนะฮะคุณยันดีเขาก็กล่าวมาว่านะใครที่กินเขาอยู่ที่สุพรรณ
ครับก็ส่งเจ้าหน้าที่ไปดูครับนะครับความเห็นต่อไปครับมันต้องเล่นงานแล้วคนที่ปล่อยข่าวเรื่องข้าวจับเข้าคุกไปเลยจากคุณลุงกาฆ่าพริกบิ๊กซีสะพานใหม่ครับก็คงว่าไปตามกฎหมายนะนะครับอันนี้ก็คงจะเป็นเรื่องของทางสังคมมากกว่าว่าตัวแทนอีกค่ายหนึ่งเนี่ยนะครับไม่ได้ทำหน้าที่อย่างมีเหตุและผลเป็นการเต้าข่าวบ่อยๆเนี่ยนะครับอีกสมัยหน้าอีก2ปีก็คงยังไม่ชนะเลือกตั้งอ่ะครับถ้ายังมันไม่มีการปฏิรูปคุณเรืองไกรวิเคราะห์ไงอย่างพรรคประชาธิปัตย์นะคุณอลงกรณ์เคยบอกว่า21ปีที่พ่ายแพ้นะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นรัฐบาลนะไม่ได้ชนะใจประชาชนเพราะเหตุผลนึงที่คุณอลงกรณ์ให้ไว้คือเรื่องของการที่จะสร้างแต่วาทกรรมเล่นแต่เกมการเมืองในช่วงที่ผ่านมาและถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปประชาชนก็ฝากมาแล้วเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปเนี่ยมันจะเดินหน้าประเทศไทยยังไงประชาธิปัตย์เนี่ยจะแพ้ตลอดกาลหรือไม่ถ้าไม่มีการปฏิรูปเปลี่ยนนิสัยของตัวเองซะนอกจากจะแพ้ตลอดการแล้วเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะถูกยุบหรือเปล่าครับนะครับในสิ่งที่ทำมาต่างๆหลายกรณีเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะมีองค์กรอิสระคอยช่วยเหลือเกื้อหนุนอย่างไรก็ตามนะในที่สุดเนี่ยนะครับคงไม่สามารถหนีความจริงไปได้ครับนะครับนะครับแล้วก็อีกคำถามนึงครับท่านผู้ชมครับก็ฝากเอามาถึงจากป้าเนตรนะครับบางบัวทองก็บอกว่าชอบคุณเรืองไกรมากพูดเข้าใจง่ายเขาฝากมานะครับประชาธิปัตย์มันไม่ได้ใจใครแล้วให้กำลังใจคุณเรืองไกรนะคะจากป้าเนตรบางบัวทองขอบคุณครับนะครับอันนี้คือสิ่งต่างๆที่พี่น้องประชาชนฝากเข้ามาอีกมากมายนะครับแต่ว่าเราไปดูข่าวกันต่อดีกว่าครับผมนะนะท่านผู้ชมครับเรามาดูอีกข่าวนึงครับคุณเรืองไกรครับเกี่ยวกับเรื่องครับปปช.ที่จะไปร้องนะจะมีปปช.ในเรื่องของน้ำการบริหารการจัดการน้ำในช่วงที่ผ่านมานะครับก็ปรากฏว่าทางพรรคประชาธิปัตย์หลังจากที่ศาลปกครองมีคำร้องออกมามีคำออกมาแล้วนะครับก็ปรากฏว่าทางประชาธิปัตย์ก็จี้แล้วก็บอกมานะครับว่าวันนี้เนี่ยนะทางรัฐบาลเนี่ยจะมีการจะไปยื่นถอดถอนครม.รวมโดยเฉพาะนะครับท่านนายกยิ่งลักษณ์ก็ตามนะครับรวมไปถึงคุณปลอดประสบแล้วก็รวมไปถึงนะครับคุณธงทองด้วยผู้สื่อข่าวก็รายงานว่าเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาเนี่ยมีหนังสือคำสั่งจากนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรเลขที่นะครับ 147/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องของคดีการบริหารการจัดการน้ำนะครับโดยหนังสือคำสั่งแต่งตั้งดังกล่าวประกอบไปด้วยส่วนขององค์ประกอบของคณะกรรมการนะครับว่าจะมีการดำเนินการอย่างไรนะครับเพราะวันนี้เนี่ยปรากฏว่านะครับการไปร้องที่ปปช.นี่นะครับท่านผู้ชมครับคุณเรืองไกรเนี่ยวิเคราะห์และมองยังไงวันนี้ประชาธิปัตย์บอกว่าจะมีการที่จะยื่นถอดถอนนายกรัฐมนตรีรวมไปถึงเนี่ยครม.ทั้งคณะเลยครับอันนี้เข้าใจว่าเป็น2ประเด็นครับนะครับประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของกลุ่มพิทักษ์อะไรรักลูกร้อนอะไรเนี่ยนะครับพิทักษ์ลูกร้อนอะไรต่างๆเนี่ยไปฟ้องศาลปกครองแล้วก็หลังจากศาลปกครองมีคำสั่งคำพี่ว่าฝาอย่างใดอย่างหนึ่งออกมาแล้วก็ไปร้องต่อปปช.นะครับอันนี้เป็นอีกกรณีหนึ่งส่วนกรณีของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยก็จะไปร้องในฐานการถอดถอนนะครับซึ่งก็เจ้าภาพที่จะรับเรื่องไปก็เป็นปปช.เช่นเดิมนะครับภาพที่ออกมาเนี่ยปปช.ก็รับเรื่องของกลุ่มน่าจะเรียกว่ากลุ่ม NGO แล้วกันนะครับว่าจะดำเนินการภายใน49วันได้หรือไม่ซึ่งเรื่องนี้ก็น่าแปลกใจนะครับเพราะว่ากรณีที่ปรส.ที่พี่น้องประชาชนส่วนใหญ่เรียกร้องเนี่ยปปช.กลับไม่ค่อยแถลงนะฮะไม่รู้ว่าจะแถลงออกมาอย่างไรแต่กรณีนี้เนี่ยก็บอกว่าจะรีบดำเนินการจะประชุมกันวันที่2นี่เลยนะ2กรกฎาคมนี่เลยนะครับก็ดูแล้วเนี่ยดูออกจะนะครับมีการรับลูกรีบเร่งในการดำเนินการเก็บกรณีที่รัฐบาลถูกร้องเนี่ยมากเกินไปหรือไม่อันนี้ตั้งเป็นข้อสังเกตได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับทางรัฐบาลเนี่ยก็ได้นะครับทำตามที่ศาลปกครองบอกมานะฮะท่านนายกรัฐมนตรีก็มีคำสั่งนายกรัฐมนตรีตั้งกรรมการขึ้นมาว่าโดยกฎกติกาแล้วควรจะแก้ไขให้ถูกต้องอย่างไรแล้วก็ทำอย่างไรที่จะทำให้โครงการน้ำ 3.5 แสนล้านเนี่ยได้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนะครับการที่เราบริหารจัดการน้ำได้นี่นะยามน้ำมากเราก็ใช้น้ำได้อย่างมีประโยชน์ยามน้ำขาดน้ำแล้งนะครับเราก็มีน้ำที่เก็บไว้เพื่อให้เกษตรกรเนี่ยได้นะฮะทำนาทำไร่ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยโดยหลักการเป็นเรื่องที่ดีแต่อย่างที่เรียนนะครับกติกามันไม่เป็นธรรมนะครับกติกาเขาไม่ต้องการให้พวกท่านเนี่ยนะครับพี่น้องประชาชนคนรากหญ้าอยู่ดีมีสุขเนี่ยนะครับเขาก็เขียนกติกาว่าทำไม่ได้และไอ้คนที่ไปร้องคัดค้านเนี่ยนะครับเขาก็ไปอ้างกติกาที่ไม่เป็นธรรมเนี่ยนะครับไปกล่าวหานะครับผมถึงเรียนตั้งแต่แรกนะครับว่า
เราแม้จะชนะเลือกตั้งกี่ครั้งก็ตามเลยนะแต่ก็ยังอยู่บนกติกาที่มันไม่เป็นธรรมฉะนั้นจึงเรียกร้องให้แก้ไขครับครับซึ่งประเด็นตรงส่วนนี้นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนหรือนายศรีสุวรรณจันยาแล้วก็ยื่นหนังสือถึงคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ให้ไต่สวนนะครับนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีนายปลอดประสบสุรัตน์สวัสดีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารการจัดการน้ำหรืออุทกภัยนะครับหรือกบอ.และนายธงทองจันทรังสุขนะครับปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการพิจารณาคัดเลือกโครงการบริหารการจัดการน้ำ 3.5 แสนล้านบาทครับกรณีละเว้นปฏิบัติหน้าที่ไม่จัดให้มีการรับฟังความเห็นจากประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในการดำเนินการโครงการแผนบริหารการจัดการน้ำ 3.5 แสนล้านบาทโดยมีนายณรงค์รัตน์อมฤตครับเลขาธิการปปช.เป็นผู้รับหนังสือครับซึ่งนายสุวรรณได้กล่าวงี้คุณเรืองไกรครับคำวินิจฉัยของศาลปกครองนะครับเมื่อวันที่27มิถุนายนนะครับชัดเจนว่าการทำงานของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายปลอดประสบสุรสวัสดีและนายธงทองเข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่รับฟังความเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียจากการดำเนินงานตามแผนบริหารการจัดการน้ำ 3.5 แสนล้านบาทซึ่งการกระทำดังกล่าวมีพฤติกรรมเข้าข่ายทุจริตต่อหน้าที่ตามมาตรานะครับ275เขาว่าอย่างนั้นเลยคุณเรืองไกรมองแล้วเนี่ยวิเคราะห์ดูแล้วเนี่ยท่านนายกเนี่ยจะมีอุปสรรคปัญหาอีกแล้วหรือไม่ยังไงหรือว่ามีกระบวนการอะไรบางอย่างหรือไม่ที่ต้องการที่จะล้มนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนก็เรื่องนี้นะครับในกระบวนการทางศาลปกครองเนี่ยรัฐบาลเองเนี่ยนะครับก็ควรจะนะตั้งคณะกรรมการศึกษาแล้วมีเวลาก็น่าจะ30 วันเหมือนกันนะครับที่จะอุทธรณ์เรื่องคำสั่งนะคำพิพากษาศาลปกครองต้นเนี่ยไปยังศาลปกครองสูงสุดนะครับเพื่อให้มันเกิดความชัดเจนเช่นเดียวกับกรณีที่มีเหตุกับคุณทวินเปลี่ยนสีนะครับแล้วก็จะได้ให้รู้ไปในความชัดเจนว่ารัฐธรรมนูญเขียนอย่างนี้แนวทางศาลปกครองสูงสุดจะว่ายังไงสำหรับกรณีต่างๆนะครับก็ยังมีเหตุผลนะความจำเป็นที่จะโต้แย้งออกไปครับซึ่งก็คงอยู่ที่คณะกรรมการที่ท่านนายกตั้งขึ้นมานะครับนะซึ่งท่านนายกก็ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาในการที่จะนะครับดูแลเรื่องตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับเอาละครับในช่วงนี้เราจะมาดูนะครับ Facebook ครับประเด็น Facebook ของพันตำรวจโทดร.ทักษิณชินวัตรครับซึ่งวันนี้เนี่ยพี่น้องหลายท่านเลยบอกอยากจะทราบว่าวันนี้เนี่ยท่านเนี่ยนะไปอยู่ที่ไหนอย่างไรและท่านจะสื่อสารอะไรนะครับท่านผู้ชมครับผ่านกับประชาชนที่ติดตามท่านนะหลายคนก็บอกว่าติดตามท่านได้ก็ที่ Facebook ทักษิณนะครับชินวัตรนะครับท่านนายกก็